เนี่ยมีที่มาจากคำบาลีว่าคุรุซึ่งแปลว่าหนักนะครับหรือว่าคำสันสกฤตว่าผู้ชี้ทางสว่างที่เลือกมาเป็นครูเนี่ยเพราะว่าหนึ่งได้อยู่กับดนตรีไทย2คือได้ใช้ทักษะการสอนที่เรามีในการสอนในวงเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็ได้อยู่ในสิ่งที่เรารักได้ทำงานในสิ่งที่เรารักโรงเรียนที่มีขนาดเล็กจะมีปัญหาในเรื่องของอัตรากำลังครูก็ทำให้ครูจะต้องไปใช้เวลานอกเวลาราชการเนี่ยในการเคลียร์งานต่อความเต็มที่พลังงานของเราครับมันไม่พอในแต่ละวันครูในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีตัวช่วยเพิ่มขึ้นเรามีเทคโนโลยีเข้ามาข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆอยู่ในอากาศหมดเลยดังนั้นครูปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะดึงองค์ความรู้ต่างๆจากที่เหล่านั้นมาประกอบการสอนเพิ่มได้เพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสเห็นภาพมากขึ้นอาชีพครูในอนาคตเนี่ยก็จะยังไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าครูในอนาคตเนี่ยก็คงจะต้องปรับตัวให้อยู่กับเทคโนโลยีเหล่านี้แล้วก็นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ในการสอนให้มากขึ้นสิ่งที่ AI แทนคนไม่ได้ก็คือครูเนี่ยมีความรู้ AI มีความรู้ครูมีความรักแต่ AI ไม่มีครูเดินออกจากห้องไปแล้วเกิดเหตุอะไรในห้องเรียนสักอย่างหนึ่งเช่นนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากอุปกรณ์ในห้องเรียนก็เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของครูดังนั้นเนี่ยครูไม่สามารถทิ้งนักเรียนได้ครับอาจารย์บุปผาอุทัยเลิศอายุขนาดนี้นะก็70ปีเต็มละเกือบจะ71ปีละครูจริงๆก็คือคนที่ต้องเป็นคนที่เสียสละเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่เห็นคุณค่าของคนอื่นและเป็นแบบอย่างกับคนอื่นไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ทำความมีวินัยในตนเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเลยสำหรับคนที่เป็นครูสมัยก่อนเล็กๆเลยครูสมัยก่อนก็จะมีการจำจีจำชัยแล้วก็หนึ่งคนได้สามารถสอนได้ทุกวิชาสมัยตัวเองนี่ก็จะถ้าคนไหนตั้งใจสอนก็จะตั้งใจสอนคนไหนที่ไม่ตั้งใจสอนจะทำแต่อะไรผลงานก็จะทำผลงานกันอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่โดยที่ลืมไปเลยว่ามีนักเรียนที่จะต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยพอมาถึงรุ่นตอนนั้นปลายๆจะเกษียณอายุก็จะเริ่มมีครูเด็กๆ เข้ามาละพวกนี้เหมือนกับว่าเดี๋ยวจะต้องหมดเวลาจะต้องรีบไปสอนข้างนอกแล้วสอนพิเศษหรืออะไรเงี้ยความสำคัญของเด็กในห้องหรือในโรงเรียนก็จะน้อยลงแล้วคือการสอนออนไลน์ครูว่ามันก็เป็นสิ่งที่ช่วยในเรื่องการสอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เด็กเขาได้ก้าวทันวิทยาการนะแต่นั่นหมายความว่าครูเนี่ยจะต้องค้นหาแล้วก็ที่จะต้องพยายามที่จะอะไรไม่ใช่ก็เอาแต่อะไรที่มันของเดิมของเก่ามาแล้วก็สอนกันอยู่แค่นั้นสำหรับตัวครูตั้งแต่เริ่มชีวิตการเป็นครูมาเนี่ยครูจะไม่มีหนี้ไม่มีหนี้สินแล้วถามว่ามีเงินที่จะจ่ายฟุ้งเฟ้ออะไรเงี้ยกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรไม่อ่ะก็กระเป๋า199รองเท้า101อะไรอย่างเงี้ย200อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรามีความสุขที่มันเกิดปัญหาหนี้สินกันทุกวันเนี่ยเพราะความไม่พอเพียงอยากเห็นคนอื่นเขามีก็จะมีคือใจมัวแต่จะไปมุ่งตรงนั้นแทนที่จะมามุ่งอยู่ในเรื่องของอาชีพของตัวเองเกี่ยวกับเด็กวิธีการไหนที่จะทำให้เด็กเขาได้ดีหรืออะไรเงี้ยครูว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่มีหนี้สินถามว่าเป็นแม่คนที่สองครูว่าเป็นแม่ลูกดกจริงๆอ่ะถามว่าจะต้องไปรับผิดชอบชีวิตเขาขนาดนั้นมันไม่ใช่หรอกไม่ใช่เป็นแม่ในเรื่องที่จะต้องไปเอาเงินมาให้ลูกหรืออะไรที่จะต้องขนาดนั้นคือมันยังไงก็ไม่เท่ากับแม่ตัวจริงแต่ว่าเราสามารถที่จะสร้างเขาเพื่อให้เขามีอนาคตต่อไปได้เงี้ยเพราะแม่ก็มีหน้าที่ในการสร้างลูกสร้างอนาคตลูกเหมือนกันอาชีพครูเนี่ยไม่ใช่อาชีพที่อยากจะเป็นตั้งแต่แรกเพราะว่าอาชีพครูค่ะ
เรารู้สึกว่าตอนที่เราเป็นนักเรียนเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างน่าเบื่อเราก็แบบว่าเช้ามาเข้าแถวเข้าแถวสอนแล้วก็กลับบ้านเราต้องเจอนักเรียนที่แบบว่าดื้อแบบที่เราเจอเคยเจอในห้องเรียนอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเหมือนเหตุการณ์มันทำให้เราต้องมาเป็นครูนะคะเพราะว่าพ่อแม่อยากให้เป็นมีอยู่ช่วงนึงที่ต้องไปเป็นครูฝึกสอนนะคะในโรงเรียนเริ่มได้แบบใช้ชีวิตเป็นครูบางส่วนนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบเริ่มรักในอาชีพครูมาเรื่อยๆแล้วหลังจากนั้นพอได้มาเป็นครูเราก็ยิ่งรักอาชีพนี้ไปมากขึ้นค่ะเด็กในห้องที่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะมีอยู่แค่3คน4คนแค่นั้นเองเราก็เลยเหมือนแบบว่าทําไมวิชาภาษาอังกฤษเรียนแล้วไม่เข้าใจหรือเรียนแล้วนําไปใช้ไม่ได้ในส่วนตัวเองคิดว่าการฟังเพลงเหมือนมันมีเวทมนต์อะไรสักอย่างทำให้เราจำซึ่งอิงก็เลยคิดว่าน่าจะเอาเพลงหรือการแรปเนี่ยมาทำให้เด็กจำมันน่าจะทำให้เด็กสามารถจำเนื้อหาเราได้มากยิ่งขึ้นให้เป็นทางเลือกอีกทางนึงสำหรับคนที่แบบว่าพยายามจำแล้วแต่จำไม่ได้เลยสื่อโซเชียลมันเป็นอะไรที่มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะคะการที่แบบว่าเราจะโพสอะไรเราต้องเหมือนต้องคิดนิดนึงอ่ะเดี๋ยวนี้เราต้องดูคอนเทนต์ของเราด้วยว่าสิ่งที่เราสื่อไปอ่ะมันจะเป็นดราม่าหรือเปล่ารู้สึกว่าเราจะต้องระวังตัวมากขึ้นไม่ใช่ว่าเราไม่เป็นตัวเองแต่เราเป็นตัวเองได้แต่เราต้องเป็นตัวเองในแบบที่มีลิมิตคือเราไม่สามารถทำตามใจเราได้แต่เราก็ต้องทำให้มันถูกต้องด้วยค่ะในแต่ละปีอ่ะเด็กของเราที่เราเป็นที่ปรึกษาหรือไม่ที่เราสอนน่ะเขาก็จะจบไปในแต่ละรุ่นเขาพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คือความภูมิใจเราที่เราได้เห็นเขาพัฒนาไปตลอดแล้วก็ได้เห็นเขาไปมีอนาคตที่ดีๆอันนี้คือความภูมิใจในอาชีพของเราเลยค่ะ